รักษากายใจของเราก็คืออะไรธรรมโอสถคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรักษาทั้งกายทั้งใจของเราดังนั้นเมื่อเราตั้งจิตน้อมใจที่จะทำที่จะเจริญภาวนาอย่างจิตอย่างใจของเรานั้นให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องมีสติปล่อยวางความนึกคิดทั้งอดีตอนาคตให้เรามีความรู้สึกหรือมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันขณะนี้ว่าเรากำลังตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจสร้างคุณงามความดีให้เกิดเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราในท่าที่สงบดังพระพุทธรูปปางพระขัดสมาธิหรือปางสมาธิหลับตาน้อมจิตน้อมใจของเราพิจารณากายของเราตั้งแต่เบื้องบนจนถึงปลายเท้าของเราตั้งแต่ปลายเท้าเลื่อยไปจนถึงปลายผมของพวกเรามีสติตามดูตามรู้ความนึกคิดความปรุงแต่งอาศัยกายให้เกิดความสงบกายภายนอกกายภายในก็คือให้เราพิจารณาวางจิตวางใจของเรานั้นให้อยู่กับกายถ้าจิตของเราอยู่กับกายแล้วเราก็จะรู้ลักษณะตามความเป็นจริงของกายกายของเรามีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังกายภายนอกกายภายในมีเนื้อมีกระดูกมีเอ็นมีน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำลายมีหัวใจมีปอดมีม้ามอาหารเก่าอาหารใหม่กายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่เป็นหนักเราก็เรียกว่าเป็นธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่เบาก็เป็นธาตุลมส่วนที่สร้างความอุ่นความร้อนก็เป็นธาตุไฟดังนั้นธาตุทั้งสี่มาประชุมมารวมกันก็อยู่ในกายของเรานี่แหละดังนั้นที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องหาหมอหายาก็เพราะว่าธาตุทั้งสี่นั้นไม่สมดุลกันอะไรมันหนักอะไรมันน้อยอะไรมันมากถ้าธาตุไฟมากก็จะเป็นไข้ธาตุลมมากก็เป็นลมขึ้นหน้ามืดวิงเวียนลมขึ้นบนลมขึ้นล่างทำให้เกิดเวียนถ้าธาตุน้ำมากเกินไปก็น้ำท่วมปอดงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความสมดุลของเราจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องให้มันสมดุลต้องทำใจให้เป็นกลางไม่ไปยึดในสิ่งที่พอใจหรือสิ่งที่ไม่พอใจอะไรเกิดขึ้น
เราก็กำหนดรู้แล้วก็ดูแล้วก็ต้องปล่อยวางไปไม่ต้องไปยึดเมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจนจิตเรามีความตั้งมั่นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งอำนวยสิ่งเอื้อให้เกิดความสงบเพราะจิตของเราใจของเรานั้นมันมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวในอารมณ์ถึงแม้ว่าจะมีเวทนาเข้ามารุมเร้าทำให้ร่างกายนั้นเกิดทุกขเวทนาแต่จิตนั้นก็ปล่อยวางปล่อยว่างกำหนดรู้ว่าอ้อนี่มันทุกข์อันไหนที่มันเกิดความเบาสบายมันก็คือสุขความพอใจอันไหนที่มันเร่าร้อนกระวนกระวายกระสายกระสับทนไม่ได้ทำให้หงุดหงิดทำให้ว้าวุ่นอันนี้ก็คือความทุกข์อันไหนที่เราวางใจถ้ามันอยู่ในระหว่างความวางเฉยมันก็ไม่เกิดความวุ่นดังนั้นที่เราไม่มีความสงบก็เพราะเรายังวางจิตของเรามันอยู่ในความว่างไม่ได้มันจะอดที่จะไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่เราพอใจเราก็เก็บไว้อยู่ในใจของเราระลึกนึกถึงข่าวใดมันก็มีความสุขอยู่ในใจของเราแต่สิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตแต่ปัจจุบันนี้เราจะทำจิตทำใจของเราให้เกิดความว่างสว่างความสงบก็ต้องอาศัยจิตที่ปล่อยวะปล่อยละปล่อยวางไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแต่มีตัวควบคุมมีตัวรู้มีเครื่องประคับประคองจิตของเราไม่ให้ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องให้เรานั้นไปในทางที่ตรงไปในทางที่มีแต่ความผาสุกความร่มเย็นไม่มีขวากน้ำเพราะเรานั้นได้ขจัดได้บรรเทาสิ่งที่มันเป็นเครื่องกีดขวางใจของเรานิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นที่ทำจิตทำใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความสงบฉะนั้นเมื่อเราละนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ไปได้แล้วเราก็จะรู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรความว่างความสว่างเป็นอย่างไรความสุขที่เกิดจากการภาวนาความสุขที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรหรือเครื่องช่วยอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาของเราเป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้บริสุทธิ์ให้ขาวสะอาดให้ผ่องใสนั้นถ้าเราไม่มีเวลาที่มาประพฤติปฏิบัติไม่มีเวลาจะได้มานั่งภาวนาหลับตาเรายังมีภารกิจการงานยังต้องทำนู่นทำนี่เราก็ต้องอาศัยสติแล้วก็ต้องพึ่งสมาธิมีตัวรู้แล้วก็มีตัวจิตที่มันตั้งมั่นอยู่กับอะไรนะถ้าอยู่กับการงานอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน
เราก็ไม่เลอะไม่เลือนไม่หลงไม่เผลอแต่เราไม่รู้จิตไม่มีสมาธิไม่จิตไม่เป็นความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนพูดคุยทำภารกิจการงานแต่ไม่รู้เท่าทันอิริยาบถของตัวเองไม่รู้เท่าทันจิตของตัวเองบางครั้งจิตก็พาเราไปปรุงแต่งไปเพ้อเพลินไปจนหลงจนลืมว่าปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรเหมือนกับเราขณะนี้เรานั่งสมาธิเรานั่งภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิหลับตาแล้วเราก็ไม่เห็นกายของเราหลับตาแล้วก็ไม่เห็นจิตของเราความนึกคิดของเราจิตตัวรู้ไม่มีมีแต่จิตตัวปรุงแต่งคิดไปปรุงแต่งไปเพ้อฝันไปสร้างวิมานในอากาศว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรานั่งหลับตานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกายตรงสติตรงอุชุกายังอุชุจิตตังกายตั้งตรงจิตตั้งตรงจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรแล้วก็จับเอาสักอย่างหนึ่งจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังของเราหรือลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกของเราก็มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะอะไรจะเข้ามาทางทวารทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราสติมีตัวรอบรู้ปิดกั้นอายตนะผัสสะที่จะเข้ามาสู่ใจของเราจิตของเราทำให้ใจจิตของเรานั้นว้าวุ่นวุ่นวายก็ต้องอาศัยสติตัวเดียวเท่านั้นแหละก็คือตัวรู้นั่นแหละภาวนาหรือไม่ภาวนาสงบหรือไม่สงบก็รู้อยู่ในขณะที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปรู้อนาคตรู้ในปัจจุบันภาวนาอยู่ในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมคืออะไรทำปัจจุบันให้เกิดความสงบทำปัจจุบันให้เกิดความสุขขึ้นในขณะที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยใหม่ๆมันก็จะวิตกวิจารณ์ในความคิดของเราก็ดีในลมหายใจของเราก็ดีในคำภาวนาก็ดีวิตกวิจารณ์อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาภาวนาอย่างไรพุทโธอย่างไรลมหายใจเข้าอย่างไรลมหายใจออกอย่างไรลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรนั่นแหละก็ตกวิจารณ์อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตมีความตั้งมั่นจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาก็เกิดปีติในการที่จะภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธภาวนาแล้วมีปีติก็มีความเอิบอิ่มอยู่กับการภาวนาแต่ถ้าเราไม่มีสติเราเผลอสติเรามีแต่ความว้าวุ่นวุ่นวายปีติไม่เกิดความสุขก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราภาวนาแล้วมีปีติมีความสุขอยู่การภาวนาอยู่กับการพิจารณาลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นความสุขของเราในช่วงขณะที่เราภาวนาปีติสุขมากๆปีติมากๆก็เป็นเอตคตาจากจิตที่มันหลายดวงความคิดที่หลายความคิด
เมื่อเรามีปิติสุขแล้วก็จิตก็ล่วงลงสู่เอตกตาจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งเอตกตาจิตเอตกตาอารมณ์ความเป็นหนึ่งอยู่ในจิตความเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์ที่วางเฉยไม่ไปยึดกับสิ่งที่เราได้สัมผัสในขณะที่เราภาวนาจิตก็เอิบอิ่มจิตก็เป็นหนึ่งอยู่กับการภาวนานั่นแหละผลสุดท้ายแล้วก็ต้องวางลงวางอารมณ์วางจิตให้เป็นอุเบกขาอารมณ์วางเฉยในอารมณ์เอตคตาจิตแล้วก็อุเบกขาในจิตก็ทำจิตให้มันอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆแต่มีตัวรู้นั่นแหละแล้วก็ดูอารมณ์ของเราที่มันมีความว่างจิตที่มันเป็นหนึ่งจากที่มันมีหลายดวงหลายความคิดจากที่มีอารมณ์หลายอารมณ์อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หงุดหงิดเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจเมื่อเราภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะจนจิตมันหยั่งลงสู่ความสงบจิตก็เป็นหนึ่งไม่มีอะไรอยู่ในจิตใจมีแต่ความว่างๆมีแต่ความสว่างมันก็เพลิดเพลินไปอยู่กับความรู้ในขณะที่เราได้บริกรรมภาวนาก็ดูที่มันความว่างนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยว่ามันว่างว่ามันว่างแล้วมันจะทำอะไรต่อไปก็ไม่ต้องทำไอ้ที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันว่างมันว่างให้มันเกิดความสงบที่มันว้าวุ่นวุ่นวายทำยังไงภาวนาอย่างไรใช้ปัญญาอย่างไรล่อหลอกจิตให้มันวางในอารมณ์วางในความคิดจากจิตที่ไม่เคยฝึกเคยหัดจิตที่มันยังดื้อยังรั้นยังเอาแต่ความนึกคิดเอาแต่ความปรุงแต่งเอาแต่ความพอใจเราค่อยๆฝึกไปขัดไปฝืนไปบังคับไปควบคุมไปจนสามารถเราควบคุมจิตของเราได้มันก็ละได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงนั่นก็อาศัยการฝึกการหัดนี่แหละอบรมบ่มนิสัยอาศัยการสร้างความภาคความเพียรสร้างฐานของความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นอะไรจะเข้ามากระทบอารมณ์อะไรที่มันรุนแรงที่มันฉุนเฉียวราคะที่มันมีความพออกพอใจในสิ่งที่สวยที่งามอยากได้อยากมีในสิ่งที่ตัวเองชอบใจพอใจจิตก็ไปยึดในสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นกามราคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองชอบในของสวยของงามของมีค่าฉะนั้นเมื่อเราพอใจในสิ่งที่ชอบของที่สวยของที่งามถ้าไม่ได้มาก็เกิดเป็นโทสะเกิดเป็นความร้อนขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นเมื่อมีโทสะแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ก็ถูกโมหะครอบงำคือความไม่รู้นั่นแหละคือความลุ่มหลงในราคะกามราคะอารมณ์ราคะเมื่อมีโมหะความไม่รู้เข้ามาครอบงำแล้วขาดสติแต่สติตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวทำให้เรานั้นปราศจากหมดไปสิ้นไปถึงโมหะความไม่รู้
ความลุ่มหลงนั่นแหละหลงไปทำผิดหลงไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะความไม่รู้แต่เมื่อเราภาวนาแล้วเรามีตัวรู้มีวิชาดังนั้นคนที่ไม่รู้จักการภาวนาก็คือคนที่ยังไม่มีวิชาในที่จะทำอย่างไรควบคุมจิตของให้ตัวเองนั้นไม่ให้มันเกิดความเร่าร้อนไม่เกิดความทุกข์ขึ้นในการใช้ชีวิตในการดำรงอยู่ซึ่งหมู่ซึ่งคณะทำอย่างไรให้เกิดความผาสุกขึ้นให้กับตัวของเราเองและก็หมู่คณะสังคมพยายามลดปัญหาพยายามกระจัดปัญหาออกไปจากจิตใจของเรานั่นคนที่ฝึกหัดขัดเกลาจิตไว้ดีแล้วนี้ปัญหาจะไม่มากเพราะทุกอย่างเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเองทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราเจอคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคนเห็นแก่ตัวแต่เรายังมีโมหะเรายังมีอวิชชาเราก็ไปโต้ตอบไปอาฆาตไปพยาบาทแต่ถ้าเรามีวิชาคือรู้ความเป็นจริงแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาแต่ผู้ที่ใฝ่ในธรรมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในธรรมแล้วผู้ที่มีวิชาแล้วเขาจะปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้สัมผัสไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอามาเป็นความหงุดหงิดมีแต่ความเมตตาฉะนั้นเมื่อเราอยู่กันในหมู่ในคณะสำคัญที่สุดคือเมตตาเพื่อเฟื้อต้องมีพรหมวิหารพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการที่เราต้องภาวนานี่แหละภาวนาให้มันเกิดวิชาที่เอาไปลบล้างกับกิเลสของเรากับจิตของเราจิตที่ยังมีโมหะจิตที่ยังควบคุมไม่ได้จิตที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดทำจิตทำใจของเราให้มันสว่างสวยด้วยการบริกรรมภาวนานี่แหละยึดกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละสองคำเมื่อกับการที่เราประพฤติปฏิบัติเราก็อาศัยกายกับจิตแค่นั้นแหละสองอย่างรูปและนามกายและจิตรูปก็คือร่างกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือรูปกายของเราเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมที่เห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้รู้ได้รู้ลักษณะเพศหญิงเพศชายหนุ่มสาวนามธรรมก็คือจิตใจนั่นแหละคือความคิดนั่นแหละถ้าคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลจิตที่ใฝ่ในสิ่งที่ดีก็เป็นกุศลจิตจิตที่ใฝ่ในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลจิตก็จะเกิดเป็นกุศลาอกุศลากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาส
ิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลและสิ่งที่ไม่ใช่อกุศลและกุศลเพราะได้ต้องฝึกหัดของเราให้เป็นอัพยากิจคือให้เป็นตัวกลางๆบุญก็รู้บาปก็รู้เมื่อรู้รู้บาปแล้วเราก็ทำให้เป็นของกลางอัพยากิจนั้นที่เราทำกันที่เราปฏิบัติกันก็เพื่ออะไรก็หวังให้เกิดเป็นกุศลเกิดความฉลาดขึ้นในจิตใจของพวกเราไม่ใช่ภาวนาแล้วมีแต่อกุศลเต็มอยู่ในหัวอกหัวใจภาวนาแล้วต้องเป็นกุศลจิตอยู่ในจิตใจของเราให้กุศลจิตมันหล่อเลี้ยงใจของเรามันจะได้ไฟในทางเป็นกุศลอกุศลก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราทำกุศลให้เกิดขึ้นมากๆขึ้นบ่อยๆขึ้นบ่อยๆครั้งอกุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะใจของเรานั้นมันเตรียมมันล้นไปด้วยกุศลคือความฉลาดดังนั้นบางคนมีบุญแต่ไม่มีกุศลบางคนภาวนาแล้วไม่ฉลาดมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขแต่เมื่อภาวนาแล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะทำอย่างไรทำบุญแล้วไม่รักษาบุญเก็บบุญไว้ไม่ได้ไม่ฉลาดทำบุญแล้วต้องมีกุศลคือความฉลาดที่จะรักษาบุญของเราไว้ได้บุญอะไรบุญกิริยาวัตถุทานศีลภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างการประพฤติการปฏิบัติก็เกิดบุญการอนุโมทนากับคนที่สร้างคุณงามความดีก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญการขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบุญบุญทั้งนั้นหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญดังนั้นเมื่อเรามีกุศลอยู่ในจิตใจของเราแล้วทำอะไรมันเป็นบุญทั้งนั้นใฝ่ในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าใฝ่สูงไม่ใฝ่ต่ำใฝ่สูงก็คืออะไรไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ใฝ่ต่ำก็ไปอะไรไปอบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นเราภาวนาเราปฏิบัติแล้วเราก็อยากไปในที่สูงให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้ไปถึงสวรรค์สมบัติเลยนิพพานสมบัตินิพพานังปรมังสุขขังสุขอื่นนั้นไม่มีเท่ากับนิพพานคือความดับดับอะไรดับความคิดดับความโลภความโกรธความหลงของเราดับสังขารเตปัสโมสุโขดับสังขารย่อมเป็นสุขอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็มีแต่ความทุกข์ระดับได้เมื่อไหร่ก็หมดความทุกข์ดังนั้นเราฝ่ายหาความสุขมันก็เป็นแค่ความสุขแค่ชั่วที่เราพอใจแต่ถ้ามันไม่มีความสุขเรามีแต่ความทุกข์อะไรจะดับทุกข์ของเราได้ก็ต้องอาศัยการภาวนานี่แหละสังขารมันก็เป็นของมันแต่รู้ความเป็นจริงว่าสังขารไม่มีแต่ความเสื่อมจิตสังขารของเรานั้นถ้าเราไม่พัฒนาไม่ภาวนามันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันอย่างพวกเราไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ภาวนาไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิกายสังขารมันก็เสื่อมไปตามกาลและเวลาตามวัย
มันจะพาจิตสังขารของเราให้มันเสื่อมไปด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความอาฆาตความพยาบาทความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบอันนี้แหละสังขารนี่มันเสื่อมจิตจะสังขารมันเสื่อมจากคุณงามความดีแต่ถ้าเราพัฒนาเรื่อยไปเรื่อยไปฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ให้รู้จักความสงบใจให้รู้จักลมหายใจของเราให้รู้จักการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราให้มีสติไม่ใช่แล้วไปลุ่มหลงกับความเพลิดเพลินกับการพูดการคุยการกินการหลับการนอนการเสพความสุขที่เราเสพความสุขมันสุขอะไรล่ะที่สุขสุขจากการนอนหรือสุขจากการกินหรือสุขจากการพูดการคุยสุขจากการได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มสิ่งที่ชอบที่สวยที่งดที่งามสุขจากการที่ได้ดมกลิ่นหอมๆสุขจากการเห็นสิ่งที่สวยที่งามอันนั้นเป็นความมันเป็นความสุขจริงหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราชอบพอเราดูไปนานไปนานไปอะไรเกิดขึ้นคือความเสื่อมสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันดูไปดูไปที่แรกเราก็ว่ามันสวยเป็นงามดูไปนานไปนานไปไม่มีแต่ความเสื่อมผมก็ขาวหนังก็เหี่ยวหน้าก็ย่นมันก็เสื่อมไปหมดโยมผมสุดท้ายต้องอะไรต้องไปเยียวยาต้องไปหาหมอเพื่อจะอะไรรักษาความเสื่อมไว้ไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้เพื่อรักษาอัตภาพร่างกายไว้เพื่อให้มันสร้างคุณงามความดีไม่ใช่รักษาอัตภาพร่างกายไว้ให้มันทำความไม่ดีอย่างนั้นเสียเวลาเปล่าฉะนั้นอยู่ให้เกิดประโยชน์ใช้ความเสื่อมให้มันเกิดประโยชน์ใช้ความสุดโสมให้มันเกิดประโยชน์พิจารณาสังขารร่างกายขาแขนตาหูจมูกพิจารณามันลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมีตาก็ไว้พิจารณาดูในสิ่งที่ดีไม่ใช่ไปจ้องจับผิดแต่คนหูได้ยินก็ได้ยินเสียงได้ดีเสียงสวดมนต์เสียงครูบาอาจารย์ท่านอบรมใจก็เป็นใจที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีฝ่ายในกุศลไม่ฝ่ายในเรื่องอกุศลดังนั้นภาวนาแล้วก็ต้องให้ฉลาดให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองอย่าหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ในการปรุงแต่งภาวนาแล้วก็ยังปรุงแต่งคิดไปฟุ้งไปบางครั้งก็เผลอสตินั่งกายสงบแต่ใจไม่สงบรู้กายแต่ไม่รู้ใจคนภายนอกก็รู้แต่กายของเราว่าบางคนคนที่นั่งสงบนั่งไม่ก็ไหวไม่ติงไม่พลิกแต่เราไม่รู้ใจเขารู้จิตเขาว่ามาสงบหรือไม่สงบบางครั้งตัวเราเองก็ยังไม่รู้เลยเรานั่งสงบแต่จิตมันสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่รู้มันก็เพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งหลงเลงไปกับความปรุงแต่งพอใจในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวปรุงแต่งนะมันเป็นธรรมะล้วนๆเป็นธรรมชาติดังนั้นการกินการอยู่ของเรามันก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละปรุงรสให้อร่อยปรุงรสให้กลมกล่อมแต่ผลสุดท้ายแล้วเรารู้ความหมายไหมจุดประสงค์ของเราในการกินในการใช้ชีวิตเสนาสนะเครื่องนุ่งห่มเราใช้เพื่ออะไรพิจารณาหรือเปล่าปรุงแต่งเพราะความพอใจแต่จุดมุ่งหมายคือแ
ทำยังไงให้อัตภาพร่างกายมันมีความแข็งแรงไม่หิวโหยดังนั้นเราก็ต้องปรุงแต่งต้องเอานู่นมาเติมเอานี่มาเติมใจของเราก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งเอานู่นเอานี่มาเติมทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเอาความคิดมาปรุงแต่งเอารูปเอาความพอใจมาปรุงแต่งจิตแท้จิตเติมแล้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นจิตของเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆมันเรานั่งสมาธินั่งภาวนาให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งมันไม่มีอะไรนั้นติดที่ปรุงแต่งคืออะไรเอาอดีตมาคิดเอาอนาคตมาปรุงแต่งเพ้อไปฝันไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นั้นเราอยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเราเคยกับความปรุงแต่งหรือเสียเคยคิดจนเคยปรุงแต่งจนเป็นอุปนิสัยพอหยุดให้คิดไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงแต่งให้ภาวนาให้มีสติรู้ตัวก็เหมือนกับว่ามันไปฝืนในความเป็นที่เราได้เคยกระทำมาโดยเป็นอุปนิสัยคือคิดไปปรุงแต่งไปลองทำจิตให้มันไม่ต้องปรุงแต่งสิจะมีความรู้สึกอย่างไรนั้นปรุงแต่งไปก็มันก็พอใจในสิ่งที่เราคิดถ้ามันสำเร็จดังที่เราพอใจมันก็พอใจมันก็มีความสุขแต่คิดไปปรุงไปถ้ามันไม่สำเร็จกระบวนการที่จิตมันเพ้อฝันที่มันปรุงแต่งก็เป็นทุกข์อีกนั่นเรื่องทำจิตของเรามันไม่ต้องมีเครื่องปรุงเครื่องแต่งให้มันเฉยๆให้มันว่างๆในขณะนี้แหละมันจะปวดมันจะเมื่อยก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันว่าโอ้นี่มันปวดไอ้นี่มันทุกข์ถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันก็จบมันก็อยู่มันแค่นั้นแหละเหมือนมนุษย์เหมือนปุถุชนคนธรรมดาคารวะญาติโยมก็ไปปรุงแต่งสังขารของตัวเองเขียนคิ้วทาปากปะแป้งย้อมผมดัดผมตาชั้นเดียวทำสองชั้นคางใหญ่ก็ไปทำให้มันเล็กไม่มีโหนกแก้มก็ไปทำให้มันเป็นโหนกไปปรุงแต่งสังขารมุนุท้ายแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรมันก็มีแต่ความเสื่อมมันอยู่ได้แค่ขณะชั่วขณะพอเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปความเสื่อมมันก็เข้ามาพอความเสื่อมเข้ามาก็เป็นทุกข์กับสังขารที่ตัวเองปรุงแต่งแล้วมันไม่คงทนไม่อยู่ที่ดังนั้นบางคนผู้หญิงเนี่ยมะขี้เกียจที่จะเขียนคิ้วเขียนมาทุกวันเดี๋ยวมันก็ลบนี่จะปรุงแต่งคิ้วให้ตัวเองสวยงามทำไงก็ไปสักให้มันถาวรไปเลยไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วอันนี้คือการปรุงแต่งแบบถาวรที่มันติดอยู่ในร่างกายแต่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไปยึดว่าไอ้นี่คือความสวยงามใครเป็นผู้บัญญัติใครเป็นผู้กำหนดก็คนพวกเรากันเองนี่แหละไปกำหนดว่าอย่างนั้นสวยอย่างนี้งามผิวดำไม่พอใจก็ไปฟอกให้มันขาวหน้าไม่ตึงก็ไปสัญญกรรมให้มันตึง
อันนี้เขาเรียกว่าหลอกตัวเองจิตตัวเองหลอกตัวเองนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเราก็จะพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสังขารของเรานะมันมีแต่ความร่วงโรยมีแต่ความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่อะไรมีอะไรเหมือนเดิมแต่จิตของเรานั้นอย่าให้มันเหมือนเดิมจิตที่เหมือนเดิมคืออะไรมีความโลภอยู่เต็มหัวอกหัวใจความระโมบโลภมากความอิจฉาริษยามักง่ายมักมากดังนั้นผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตมันไม่เหมือนเดิมมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีในทางที่ความก้าวหน้าไม่ใช่พัฒนาให้มันถอยหลังฉะนั้นสังขารร่างกายมันเสื่อมก็เป็นไปตามกาลเวลาและวัยแต่จิตของเรานั้นอย่าให้มันเสื่อมไปตามกาลเวลาและวัยของเราจิตของเรามันพัฒนาไปให้มันในดีที่สุดดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดดังนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราหวังที่สุดคืออะไรล่ะความพ้นทุกข์นั่นแหละทุกคนทุกเราก็รู้เราก็ไม่อยากจะได้แล้วก็บ่นกันโอ้ยิ่งคนแก่คนเฒ่าก็หนและไม่อยากอยู่อยากจะตายทุกข์กับสังขารที่มันเสื่อมแต่เราไม่ทำพัฒนาจิตของเราเลยสังขารมันเสื่อมก็เรื่องของสังขารจิตก็ให้มันพัฒนาขึ้นไม่ให้มันเสื่อมให้มันอยู่ในศีลในธรรมให้มันอยู่ในธรรมนองคลองธรรมอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ในพุทธพระรัตนตรัยให้มันเกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเราประพฤติปฏิบัติกันมามากมายนับเวลาก็นานพอสมควรเราก็ต้องถามจิตถามใจของเราเองมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วมันมีตัวรู้มากน้อยขนาดไหนอวิชามันมืดบอดแต่นี่มันสว่างหรือยังดังนั้นการศึกษาเราเรียนเนี่ยทำให้เราฉลาดทำให้เรารอบรู้เราทำไมต้องศึกษาเราเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ทานคนเพื่อจะได้ไม่ถูกเขาหลอกหาหนังสือก็ไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้เขาเอาอะไรมาให้เราก็อ่านไม่ออกเขาจะเอาอะไรมาให้เราเซ็นเราก็เซ็นไม่ได้เราก็ถูกเขาหลอกนั่นแหละฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับสังคมเขาต้องศึกษาเราเรียนไงฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้จิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องเรียนรู้ถ้าเราเรียนไม่รู้รู้เท่าไม่ทันก็นี่แหละกิเลสก็ดึงเราไปพาเราไปอะไรจะทำให้เรียนรู้ได้ก็นี่ภาวนานี่แหละมีสติอยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละนี่แหละคือการศึกษาของเราจะรู้เท่าทันกิเลสไม่งั้นเราก็โง่นั่นแหละถูกกิเลสมันดึงไปลากไปหลงไปแต่ถ้าเราศึกษาเราเรียนเรื่องของจิตเรื่องของใจเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ถูกกิเลสมันหลอกเราหรอกเพราะเรารู้เท่าทันมันเพราะเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วเราได้ภาวนามาแล้ว
เราได้เดินเราได้นั่งเราได้ยืนฝึกหัดจิตของเราให้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาฝึกสติของเรานั้นไม่ให้ลืมหลงไม่ให้ขาดสติให้เป็นสันสติสืบเนื่องต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่มีช่วงอะไรที่เว้นว่างให้จิตนั้นได้ไปคิดไปปรุงแต่งในเรื่องไร้สาระจิตเรามีแต่การบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปไหนพุทโธนั่งพุทโธยืนพุทโธเดินพุทโธนอนพุทโธดื่มกินกับถ่ายพูดคุยพุทโธอยู่ในใจของเราให้พุทโธเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงจิตของเราใจของเราจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงในสิ่งทั้งหลายที่มาหลอกที่มาลวงเราเพราะเราได้ศึกษาเรามีพื้นฐานแล้วฉะนั้นทางโลกเราเรียนวันมาก็เพื่อที่จะรักษาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ทางธรรมก็เหมือนกันก็ต้องเรียนรู้จะทำยังไงให้อยู่กับโลกที่มันมีความว้าวุ่นวุ่นวายก็ต้องฝึกหัดฝึกจิตของเรานี่แหละในสภาวะที่มันมีความเดือดร้อนอยู่ทุกขณะถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกหัดใจของเรานะมันก็จะร้อนไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขาดสติเกิดเป็นวิตกจริตวิตกกังวลกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเรามีเหตุมีผลแล้วเราไม่กลัวเมื่อเราสร้างบุญประกอบด้วยกุศลแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราให้พ้นภัยพิบัติบุญที่นั้นจะรักษาให้เรานั้นรอดปลอดภัยฉะนั้นการสวดมนต์การเจริญพระพุทธมนต์ก็เป็นบุญตัวเทพพยดาก็มาอำนวยอวยชัยอนุโมทนากับพวกเราทั้งหลายแล้วท้ายที่สุดเราก็มานั่งภาวนาให้จิตนั้นมีความฉลาดทำให้จิตนั้นมีความสงบทำให้จิตนั้นมีความสุขในขณะที่เราภาวนาลืมความทุกข์ความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไปสนใจไม่ไปใส่ใจและสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะสามารถประคับประคองจิตของเราให้มันเป็นจิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จิตที่มีแต่ความผาสุกยันคารวะญาติโยมนั้นก็ยังหลงอยู่ในความเพลิดเพลินของความเป็นมนุษย์ในรูปสมบัติในสังขารร่างกายในจิตใจที่มันปรุงแต่งความพอใจไม่มีสติไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาหลับตา เห็นกายเห็นจิตของเราขนาดหลับตาเราก็ยังเห็นเห็นอะไรเห็นกับไปข้างนอกไม่เห็นกายของเราไม่เห็นจิตของเราลืมตาก็ยิ่งเห็นสิ่งที่เราปรุงแต่งสิ่งที่เขาปรุงแต่งสิ่งที่เราปรุงแต่งดังนั้นเรามีโอกาสยังมีลมหายใจ
เราก็เริ่มเร่งสร้างบุญประกอบกุศลให้มากๆเป็นเสบียงไว้เพื่อจะไปในภพภูมิอีกข้างหน้าเรายังเป็นผู้ที่จะต้องเดินทางดับได้ที่เรายังไม่เข้าสู่พระนิพพานยังไม่ดับสังขารความปรุงแต่งความโลภความโกรธความหลงของเราความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนเราจะต้องเป็นผู้เดินทางต่อไปยังไม่พบแสงสว่างยังต้องเสาะแสวงหาทางออกที่จะทำไงออกจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ต้องศึกษาศึกษาให้รู้รู้จริงๆขึ้นไปไม่ใช่จะพอจะเพียงแค่นี้รู้ให้มันถึงความเป็นจริงความสงบเราก็เรียนรู้กันแล้วสมถะภาวนาภาวนาแล้วให้เกิดความสงบฉะนั้นก็ต้องไปถึงวิปัสสนาภาวนาภาวนาให้มันเกิดปัญญาปัญญาที่จะนำพาจิตของเรานั้นให้รอดพ้นจากบ่วงมารให้ไปสู่สวรรค์และนิพพานฉะนั้นเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายของพวกเราที่เรามาฝึกมาหัดมาขัดมาเกานี่เพื่ออะไรเพื่อหวังความพ้นทุกข์หวังอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่สมหวังคิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ได้แต่คิดหวังอย่างเดียวแล้วไม่ขวนขวายมันก็ได้แค่หวังก็เรียกว่าเพ้อฝันปรุงแต่งไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเพ้อฝันแล้วเราลงมือกระทำมันก็จะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งความเป็นจริงเพราะสิ่งที่เราทำนั้นมันมามันเป็นโดยความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงดูได้เห็นได้ผู้ใดทำตามผู้นั้นก็จะได้เข้าถึงจุดความมุ่งหมายถึงความปรารถนาเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ความการบอกเล่าเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราเอามาประพฤติมาปฏิบัติให้รู้เห็นด้วยตัวของเราเองมันก็เกิดความเชื่อมั่นมีความตั้งมั่นมุ่งมั่นในการที่จะนำพาจิตของเรานั้นให้ไปสู่ปลายทางจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมิฉะนั้นก็จะต้องนี่แหละเปลี่ยนว่าตายเกิดเป็นวัฏจักรเป็นกงล้อเกิดแก่เจ็บตายอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยให้มันเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่อย่างนี้กี่ภพกี่ชาติดังนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยว่าเรานั้นไม่มีสติแล้วไม่มีปัญญาทุกคนมีสติมีปัญญาเพียงแต่ว่าเราจะขวนขวายเราจะมุ่งมานะกันหรือเปล่าเราจะตั้งใจมุ่งมั่นหรือเปล่าดังนั้นการที่เราจะได้รู้จะได้บรรลุนั้นมันก็ต้องลงทุนด้วยชีวิตของเราด้วยลมหายใจของเราด้วยเลือดเนื้อกายใจของเราไม่ใช่สักแต่ว่าคิดไม่ใช่แต่
ตั้งความปรารถนาแต่ไม่ลงมือกระทำฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นต้องแลกด้วยเลือดเนื้อกายใจต้องทำให้มันถึงทำให้มันจริงทำให้มันจังไม่ใช่ทำเป็นเล่นๆทำเล่นก็ได้เล่นทำจริงก็ได้จริง แล้วนั่นก็ลองดูภาคเพียรดูนั่นไม่ต้องมีข้ออ้างว่าเรานั้นมันแก่แล้วอาศัยความแก่ของเรานี่แหละเร่งสร้างคุณงามความดีอาศัยความเสื่อม ความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนของสังขารร่างกายของเรานี่แหละทำให้มันเที่ยงแท้ในคุณธรรมของเราในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ใดได้ทำมอบกายถวายชีวิตเสียสละตนเพื่อบูชาธรรมเราก็จะได้เห็นธรรม ฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมเพราะนั้นก็คือเห็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ก็ยังไม่เห็นธรรมฉะนั้นทำยังไงเห็นทุกข์ก็ลองนั่งนี่แหละนั่งมันเกิดเวทนาเนี่ยให้มันดับเวทนาได้ไหมดับทุกขเวทนาได้ไหม ดับได้มันก็เห็นธรรมแล้วแหละอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแต่เราไปยึดมันก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่ยึดก็ไม่มีอะไรมันก็สักแต่ว่าสังขารมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเอาล่ะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาที่เรานั้นได้น้อมจิตตั้งใจ มาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มาสวดเมตตาใหญ่เมตตาหลวงมันเป็นสิริเป็นมงคลต่อตัวเราเองและสถานที่และบุคคลอื่นแล้วท้ายสุดเราก็มานั่งภาวนาให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจของพวกเราแต่ละคนแต่ละท่าน เมื่อจิตใจมีความสงบเกิดขึ้นก็เป็นบุญเมื่อมีความสงบในหมู่ในคณะในสังคมก็เป็นบุญมากเป็นมหาบุญเมื่อเราศึกษาเราเรียนพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเกิดเป็นกุศลก็เป็นมหากุศลก็เป็นความฉลาดรอบรู้ ในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองฉะนั้นบุญกุศลใดที่พวกเรากระทำแล้วในวันนี้ณเวลานี้ก็ขอให้เรานั่นตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์พี่ป้าน้าอาผู้ญาติยายญาติสนิทพิสัยทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอินทั้งพรม ทั้งยมพยาบาลลูกเทวดาสนโลกเปรตอสุรกายอักขยับเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรเทพารักษ์ภูมิเทวดากัจเจเทวดาผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาผีเย่าผีเรือนดวงวิญญาณที่ยังตกทุกข์ได้ยากสัมภเวสีโหปาติกะแล้วสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่ขึ้นในปัจจุบันโลคาพยาธิโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนพวกเราทั้งหลาย เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายบุญทั้งหลายทั้งปวงนี้เขาอุทิศไปโดยไม่มีประมาณให้เขาเหล่านั้นจงได้รับส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าผู้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในครั้งนี้จงมารับส่วนบุญส่วนกุศลของพวกเราสัตว์ใดที่มีสุขก็ขอเขามีสุขยิ่งขึ้นไปสัตว์ใดที่มีทุกข์ ก็ขอให้เขาได้จงพ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลของพวกเราในการกระทำในครั้งนี้ขอคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักอภิ
ิบาลพวกเราทั้งหลายให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจังไรจะหมดไปสิ้นไปมีแต่ความสุขกายสบายใจจริงแล้วร้ายทั้งหลายขอให้ผ่านไปสิ้นไปโดยเร็วพันนี้ด้วยเทอญต่อไปก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสดแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่อรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรุปทราบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนสาคาวะโตสาวะกัสสะโอพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิโตกุณังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยกุณังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอยุคนุษย์ประโยคกล่าวพร้อมกันกราบทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เรื่องการฆ่าเนี่ยมันก็โอ้ยอย่างละคนเราเกิดมาไม่เคยเลี้ยงเกิดมาก็เสี่ยงแล้วเรียกเด็กเล็กเขาบอกเรียกพ่อหนึ่งพ่อสองไปแล้วไม่รู้จักเขาว่าทะเลว่าแต่เก่าไปเรียกไปเด็กว่าว่าไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่าการเลี้ยงมันเศรษฐกิจมันคือเก่าการเลี้ยงครับมันเนี่ยยกอีกก็ยกแต่ก่อนมันหมดคือกันแต่ก่อนเล็กหน่อยจะไปเรียนก็จะว่าเรียนว่าวัดมาว่าก่อนขโมยเนี่ยโอ้ยอยากร้ายคนขโมยไม่โมโหจักขิงจักช่ำเพราะว่ามันอยากเกินกายไปใหญ่มากลืมเลยลืมวัดลืมว่าละใหญ่ขึ้นมาละเขาก็ถามกันละถามคุยกันเอ้ยเราอยู่ที่ศาสนาอย่างไรแล้วก็ตอบเขาว่าที่ศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธนี่เป็นอะไรยี่เห็นอะไรก็ปฏิบัติกันเลยก็บูชาเอาศาสนามาบังลาไปเสียแต่ว่าความจริงที่เขาอยู่ไปปฏิบัติกันอย่างไรบูชาศาสนามันก็ยึดมั่นหลาศาสนากันเลยศาสนามันก็กวางศอกย่าว่าหนาคือมันบอกที่ได้วัดได้ศาสนาที่ได้ตัวเขาเนี่ยศาสนากวางศอกย่าว่าหนาคือเป็นศาสนาที่ได้วัดในตัวเขานี้เอกให้นี่ยังนี่ให้บอกให้กับเท่ากับปฏิบัติเอารักษาศีลไถ่ท่านเอาไว้หน้ากับนี่ฉะนั้นละศาสนาพุทธเรามันก็อยู่ในตัวเขาเองอะไรกันเลยคนปรารถนาหาความทุกข์เกิดมาความสุขมันก็อยู่ที่เขาความทุกข์ก็อยู่ที่เขาจะร่ำจะรวยก็อยู่ที่เขาด้านโลกสวรรค์ก็อยู่ที่เขาเองเมื่อครูบาอาจารย์เป็นสอนผู้พันบุหจักเสียมันก็โอ้ยครูบาอาจารย์เป็นไปปฏิบัติธรรมเขาผู้ดันลงนี่ผู้เช็คไปไหนก็ไปหาธรรมะโมหะจักร
บัดเพิ่นหัวจักแล้วมันก็บ่สิไปสอนเฮามาสิไปสอนเฮาบ่ก็บ่มีอีกไกลสิได้ตัวเฮานี่ล่ะสิบ่ทุกข์บ่อยากก็ได้ตัวเฮานี่เฮ้ยยังการปฏิบัติกันนี่ยังให้เบิ่งตัวเจ้าของเองนี่ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะหยังมันพิจารณามันก็ทุกข์เพราะความอยากกันล่ะถ้าหากว่ามีอยากมันก็บ่ทุกข์อยากได้ได้ได้บ่มีเงินไปซื้อมันก็เป็นทุกข์บ่ว่าหยังล่ะมันก็ต้องพิจารณาในใจเฮาทุกข์มันมีกับผู้คนทุกข์มันมีกับผู้คนมันบ่ว่าแต่ทุกข์กับเพื่อนทุกข์กันเนี่ยนั่นนี่ผู้คนล่ะทุกข์ผู้คนบางคนก็ทุกข์มากบางคนก็ทุกข์น้อยมันบ่ต้องจับการปฏิบัติแล้วให้เข้าการปฏิบัติก็ได้เมื่อเฮาโกรธแล้วก็มันก็โกรธเพราะหยังมันพิจารณาในใจเฮาทุกข์ก็ได้ไหนได้ไหนก็พิจารณาในใจเบิดเลยมันเกิดพ่อๆก็คือกันแล้วก็อย่าสิเอาคือมันก็ไฟล่ามมาเนี่ยความโกรธแต่อย่าสิเอาไฟไปจูดอย่าเอาขี้เหงื่อไปล่อมันก็ล่ามมันก็เอาล่ามไปฮอดมันก็หยุดนั่นแหละมันก็จะสิไปต่อเอาคนโกรธคือกันคนโกรธมาด่าเฮาเฮาอย่าไปตอบเอาเบิ่งนึงไปซื่อๆเมื่อเบิ่งเขาก็หนีครับผู้ที่ก็เกิดเขาคือกันครับเขาเอาขนมไว้เฮาเฮาบ่รับเอาเขาบ่ถิ่มขนมเขาก็จะเอาเมื่อก็คือกันนี่แหละคันเฮารับเอาเขาก็สบายคันเฮาบ่รับเอาเขาเมื่อเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะว่าเฮาบ่รับของเขาอันนี้แหละความโกรธมันนี่ทุกคนแหละแต่ให้รู้จักความให้ความระงับไว้เฮาสิให้ระงับแบบไหนแบบนั้นเฮาก็พิจารณาเอาโดยเฉพาะอย่างนี้ก็มันคนเท่ามันบ่อยู่จักเอาสมโหโทษสูคนบ่เขาวัดฟังธรรมแล้วก็บ่มีผู้สอนบ่หัวจักแสดงก็ลูกหลานก็จะสิประตูไปเครื่องแต่ฟังพวกพ่อครูแม่ครูบาอาจารย์มันก็เป็นอย่างนี้การฟังครูพ่อครูแม่ครูอาจารย์แล้วก็ไม่ควบคุมฉันยังก็สบายคนมีความทุกข์ไม่มีความโกรธโทโสโมโหก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันนี่แล้วแก่อยู่แก่คนทุกข์กระทักจะเฉยช่างมันก็สบายต่อไปก็โอ้นี่ยังอย่างพอกับเชิดบุ๊บเป็นชื่อชายก็ขอให้ดีอยากเดี๋ยวลูกหลานจะมีความสุขความเจริญอันนี้อายุวันนะสุขภละคนทุกวันนี้เพิ่นให้พอดบ่มีว่าให้ไปนิพพานเด้อว่าเลยว่าไปให้ความสุขความเจริญได้ทําเถอะอย่างนี้เนาะจะไปนิพพานได้เพิ่นก็บ่รู้ว่าสักกายให้พอดก็ได้อันนี้ความสุขความเจริญมีสุขภาระบริพารสมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นนิพพานก็ไม่หายสักทีนิพพานสวรรค์ก็ได้ตัวเขานี่แหละมันก็ไม่อื่นไก่ได้ตัวอย่างเบิ้ลสวรรค์แสนรกสวรรค์นิพพานก็ได้ตัวเขานี่ใกล้ๆนี่แค่เหนือจักไม่ได้โยกไก่หรอกคนเท่าสิไปสวรรค์นิพพานได้ก็ไปแต่ไม่ท่านจ่ายสีสายมือตาสิเสียไปเรื่องอะไรนั่นไปแต่นั่นเป็นคนเดียวให้ชนะไปเบิดมุ่งในความอยากยั้งใจคือการพาสติใจเฮาเนี่ยมันจะเสียไปใดเลยเขาบดกิเลสแล้วบ่มีความอยากบ่มีบาปไม่บุญมันจะไปใดอันนี้เขายังมีความอยากอยู่แบบนี้ไปบ่ได้แล้วแต่ว่าเรื่องอะไรครบมันจะไปสวรรค์ก็เอาเนาะไปสวรรค์ก็เอาสวรรค์อยู่ในอกและนกอยู่ในใจไปละพี่นะตอนนี้เราสอนละสอนอะไรให้ปฏิบัติเราจะไปเล่าไปแจ้งให้ไปไม่ไปบ่ได้พุทธเจ้าเหมือนกัน
พุทธเจ้าสอนพุทธสอนพุทธทำสอนได้พุทธสอนบ่ได้ก็ปล่อยไปตามเรื่องครับหลายหลายอย่างขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 02-496-1164